เดี๋ยวจะปลูกป๋วยเซียนจังหน่อยมีป๋วยเซียนมาสีแดงสวยนะคะชอบหามานานแล้วเพิ่งได้มาสีกิ่งสีสวยด้วยนะคะแดงแดงเอ๊ะจะปลูกไว้ใส่แก้วก่อนค่ะเฉพาะใส่แก้วมีแก้วก็อย่าทิ้งนะมีประโยชน์เอาดินใส่เลยค่ะแก้วที่ซื้อกาแฟมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาดินใส่แล้วพร้อมแล้วจะได้ปลูกจะได้เร็วขึ้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ใส่ดินวันนี้ปลูกป๋วยเซียนแก้วต้องมีรูนะคะเนี่ย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 เจาะแล้วเจาะแล้วเจาะรูเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมีรูให้ระบายน้ําไม่เหมือนปลูกหอมบัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ใช้กรรไกรตัดก้นได้ไหมเนี่ยยังลืมเจาะเดี๋ยวเจาะสักหน่อยกันลืมเจาะเอากรรไกรตัดสักหน่อยมันจะได้ระบายน้ำออกเพราะว่าป๋วยเซียนลดน้ำบ่อยไม่ได้นะเพราะช้ำแล้วก็จะเอาเนี่ยเนี่ยปักลงไปเลยเอาดินใส่ชืบเต็มแล้วข้างนี้มาอีกข้างนึงใส่ให้เต็มเลยค่ะกดลงไปนี่ง่ายไหมเสร็จแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ไม่มีถุงหูหิ้วจะได้หายอยู่อันนี้มีถุงหูหิ้วนะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ได้นั่นนะปลูกง่ายๆแบบบ้านๆเลยค่ะไม่อยากแอคปลูกไม่ยากไม่ได้พิธีพิธานไม่มีสูตรเลยมากไอ้ผมไม่อยากแอคเพียงแค่สูตรปลูกง่ายๆก็พอแล้วติดแน่นอนค่ะขอแต่อย่าให้รดน้ำเยอะเกินไปอันนี้เอาแต่พอชื้นๆนะเวลารดน้ำเนี่ยจะบอกให้เลยว่าติดแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปออกกลางแสงแดดนะเวลาปลูกกดไปก็ระวังหน่อยเดี๋ยวเจอน้ำน้ำเพียบเลยแต่มันสวยดีนะมีน้ำน้ำกดแฝงไว้ด้วยความสวยงามเนี่ยมันจะง่ายจะแขวนไว้โอเคไว้จัดทรงพุ่มหน่อยเนี่ยเนี่ยโอเคสวยดีเดี๋ยวใส่ถุงเดิมนี่แหละไม่เปลี่ยนแล้วว่าจะเปลี่ยนเมื่อกี้นี่ลงตัวพอดีสวยแล้วถือเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปแขวนไว้เหลืออีกกี่แก้วเหลืออีกต้นนึงสี่ต้นนะทั้งหมดเนี่ยเนี่ยทั้งหมดสี่ต้นหรืออีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็เอาดินใส่ลงไปดินใส่ลงไปก่อนส่วนหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งใส่เต็มเสร็จแล้วก็เอาป๋วยเซียนกิ่งป๋วยเซียนลงไปค่ะเนี่ยทำง่ายใครจะไปทำต่อก็ได้นะแจกสูตรไปเลยค่ะแจกสูตรฟรีสูตรปลูกกล้วยเซียนไม่ต้องไปซื้อกระถางกระถางฟรีฟรีเข้ากินน้ำดื่มเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บมาลูกหลานเขาเอามาเราก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไม่ยุ่งยากเนี่ยเสร็จละแค่นี้เองกดดินลงไปให้แน่นๆเวลามันก็จะได้ง่ายขึ้นสุดง่ายๆเห็นไหมไปแขวนไว้ตรงไหนก็ได้ตั้งก็ได้นะคะอเนกประสงค์เลยเนี่ยแก้วนี่เห็นไหมสวยสวยสวยเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้เสร็จก็ทำความสะอาดมันจะได้สะอาดนะคะทำความสะอาดกวาดออกอย่าลืมนะคะ
ปลูกพืชทุกครั้งเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดเดี๋ยวเอากวาดเอาเข้ากระมังเหมือนเดิมเนี่ยรอเวลารับความสวยแขวนไว้แบบนี้แหละเนี่ยแขวนไว้เวลารดน้ำก็ใช้แก้วนี่เลยตักน้ำรดนะคะรดไปเลยอันนี้ถ้ามันชื้นมากๆก็ไม่ต้องรดบ่อยนะคะเพราะว่าโปยเซียนไม่ต้องการน้ำมากรดไปเลยค่ะอันนี้ก็ใช้เวลา1เดือนเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดสวยงามปลูกโปยเซียนในแก้วไม่ยากเลยค่ะแก้วเปล่าๆอย่าทิ้งนะคะคลิปนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปใหม่ต่อไปของแม่ใหญ่แอ๊กค่ะสวัสดีค่ะ